ใครก็จะใส่ริสแบนอย่าโซวิอาโซริสแบนทั้งหมูทั้งเห็ดเป็ดไก่ใครใครก็จะใส่ริสแบนเด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่ใครใครก็ใส่ริสแบนริสแบนคุณภาพดีวิอาโซวิอาโซริสแบนพบกับสินค้าของ VRSO ได้ที่ www.vrso.tv คำเตือนโปรดกดพอดและอ่านก่อนครับผม Acer Present สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ We Are So ครับผมรายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้ถึงความคิดเห็นของคน100คนที่ดูดีย้ำนะครับว่า100คนที่ดูดีใครดูไม่ดีเราไม่ดูครับเรื่องไหนคุณอยากรู้เรื่องไหนคุณมั่นใจเราจะเป็นคนเดินเข้าไปหาคนดูดีให้คุณเองครับผมปื้มรับหน้าที่ดำเนินรายการและทัพทิมมลิกาเฮ้และวันนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีนะครับนั่นก็คือ Acerวันนี้นะคะไฮไลท์ของ Acer นะคะก็คือแท็บเล็ตตัวใหม่ล่าสุดนั่นก็คือว้าวไอโคเนีย B1 ว้าวเลกกระทัดรัดมีขนาดแค่7นิ้วเท่านั้นเจ้านี่ราคาเท่าไหร่นะฮะ3,990บาทเท่านั้นเลยค่ะไฮโซมาก 3,900 คุณได้แท็บเล็ต1อันดีกว่าไปซื้อเฟอร์บี้โอ้ยอย่าพูดสิเฟอร์บี้แม่ง 4,500 คุณมีเงินอยู่ประมาณ 4,000 บาทคุณได้แท็บเล็ตไปใช้อ่ะค่ะแล้วที่ดีคืออะไรรู้มั้ยคะเป็นแท็บเล็ตแห่งการศึกษาให้ความรู้ต่างๆนานาใน Acer เนี่ยจะมีแอปพลิเคชันชื่อว่า Acer Smart Application ที่รวบรวมข้อมูลข้อสอบจากกระทรวงศึกษาธิการอยากจะบอกว่าเดี๋ยวนี้หนังสือเรียน10เล่ม20เล่มอะไรก็ตามแต่เนี่ยอันนี้อันเดียวจบเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกว่ากลุ่มคนที่สนใจเนี่ยอาจจะไม่ใช่อยู่แค่น้องๆที่สนใจเรื่องการศึกษาด้วยอาจจะรวมไปถึงสถาบันการศึกษาด้วยที่แบบว่าต้องการให้สถาบันการศึกษาของคุณเนี่ยดูแบบว่าไฮเทคโนโลยีอารมณ์แบบว่าเฮ้ยยุคนี้ยุคไหนแล้วเดี๋ยวนี้เขาเรียนกันด้วยแท็บเล็ตแล้วประมาณนั้นซึ่งเดี๋ยวจะมีคนมารีวิวกันตอนไหนอีกทีนึงเดี๋ยวไปรอดูนะครับว่ารูปร่างหน้าตาภายในเนี่ยมันเป็นยังไงและสำหรับใครนะคะที่สนใจจะซื้อเจ้าไอโฟนเนีย B1 นี่นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็เข้าไปดูได้ที่ facebook.com/acerthailand ค่ะขึ้นข้างนี้แล้วแต่นอกจากให้ความรู้แล้วก็ให้ความสนุกสนานเช่นเดียวกันมีมีเกมมีแอปพลิเคชันต่างๆถูกต้องฮะรู้ไหมฮะว่าให้ความสนุกสนานยังไงยังไงคะโอ้โหคุณเอาที่ว่าเราไปเข้าดวงสาระมีอยู่จริงกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้เราจะพูดถึงวิวัฒนาการทางการศึกษาของโลกกันครับคุณจอการศึกษาหรือ education ซึ่งมันเป็นวิธีการส่งผ่านจุดมุ่งหมายและธรรมเนียมประเพณีให้ดำรงอยู่เป็นกระบวนการทางสังคมนะที่ใช้ในการส่งผ่านความรู้ทักษะจารีตประเพณีและค่านิยมที่สั่งสมกันมารุ่นสู่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 รุ่นและสู่รุ่นและอีกสู่รุ่นและน่าจะอีกรุ่นนึงและรุ่นต่อๆมาเรื่อยๆจนมาเป็นรุ่นที่ทุกวันนี้แล้วก็ยังไปถึงรุ่นต่อๆไปตั้งแต่รุ่นที่1จนรุ่นปัจจุบันคุณจอร์ดไม่เบรกด้วย หน้าแดงกำเลยตอนนี้ ซึ่งในยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั้นนะฮะมนุษย์ได้ส่งต่อความรู้และประสบการณ์ผ่านทางการบอกเล่าจากคนแก่ไปยังคนหนุ่มเรียกว่าการพูดแบบปากต่อปากว่ะโอ้เมาทุ่มเมาเลยแหละฮะดูดื่มเลือดโอ้ยมนุษย์หมายถึงพูดกันปากต่อปากซึ่งว่าง่ายๆก็คือวิธีการถ่ายทอดที่ใช้กันมามากในยุคสมัยที่ไม่มีการเขียนหนังสือเห็นได้ชัดในวัฒนธรรมของกรีกอินเดียและก็จีนครับผมที่จะมีนักปรัชญามีศาสนาหรือปรมาจารย์หรือปรมาณูที่มี What the fuck จนกระทั่งเมื่อประมาณ 5,500 ปีที่มนุษย์เริ่มมีการประดิษฐ์อักษรขึ้นมาครับตามวัฒนธรรมเก่าต่างๆของโลกนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาในรูปแบบใหม่ครับผม The new way of education คือการประดิษฐ์สิ่งที่ใช้จดตัวอักษรจนเกิดเป็นกระดาษปาปิรุสเหมือนปลาสลิดไหมฮะปลาสลิดบางบ่อ อร่อยหอต่อมาก็รวบรวมกระดาษนะครับมาทำเป็นหนังสือและถูกพัฒนาจนมาเป็นหนังสือให้เราอ่านในปัจจุบันนี้ครับผมจนเมื่อคศ
1946เนี่ยนะฮะครับผมคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกก็ถูกประดิษฐ์ขึ้นครับและเกิดเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขึ้นมาในปี1969และพัฒนาจนทำให้แพร่หลายไปทั่วโลกครับถูกนำมาใช้ในการศึกษาจนปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคดิจิตอลดิจิตอลโลกแบบดิจิตอลดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์อย่างแท็บเล็ตหรือว่าตลับใส่ยาที่คล้ายกับกระดานชนะกลับมานิดนึงอะไรนะตลับใส่ยาแท็บเล็ตไงทำไมฮะแปลว่าตลับใส่ยามันเยี่ยมจริงๆนะและความจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับการศึกษาในปัจจุบันนะครับก็คือ 1. ข่าวสารในเว็บของ The New York Times ที่อัปเดตใน1วันนั้นนะครับยังมากกว่าข้อมูลที่สะสมมาแค่ชีวิตของคนคนหนึ่งที่อยู่ในช่วงศตวรรษที่18เลยทีเดียวครับแปลว่ามันเยอะมาก 2. เรื่องราวที่อยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนช่วงปีที่1ในมหาวิทยาลัยนะครับจะกลายเป็นข้อมูลเก่าทันทีเมื่อเราเรียนไปถึงปี3ครับโอ้ความรู้เนี่ยมันอัปเดตอยู่เรื่อยๆว่าพอผ่านไป2ปีเนี่ยอันนั้นมันก็คือของเก่าแล้วก็โบราณแล้วใช่อย่างเช่นมานียุคก่อนก็ไม่เหมือนกับมานีในยุคนี้มานียุคก่อนนี่ต้องอะไรนะมานีมานีเจอปูน่ารักอะไรประมาณนี้มานียุคนี้เป็นยุคไหนครับมานีเจอควายขวิดมานีตกควายเจ็บจุกเลยจากข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับจะชี้ให้เห็นว่าถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ในการเรียนรู้ที่ทันสมัยอาจจะทำให้เราตกข่าวสารเรื่องการเรียนรู้กันได้ง่ายๆเลยครับคุณจอนอย่าลืมไปร้านขายยานะครับคุณเพิ่มซื้อกล่องใส่ยาใช่เพราะว่ามันล้ำสมัยที่สุดแล้วมานี่รู้สึกมึงเพ้อจังบุยเพ้อไงวะแท็บเล็ตแปลว่ากล่องใส่ยาเอาไปแต่ซ้ำนี่จริงฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าสู่หัวข้อในวันนี้ไปสัมภาษณ์คนดิวดี100คนกันและอยากจะบอกว่าหัวข้อวันนี้เป็นหัวข้อที่ผมเสี่ยงโดนต่อยปากแตกมากนะฮะเพราะฉะนั้นหัวข้อในวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรเราไปชมกันเลยครับหัวข้อในวันนี้หากว่าคุณมีแฟนแล้วปรากฏว่าวันหนึ่งคุณทะเลาะกับแฟนรุนแรงมากจนคุณอยากจะปรึกษาใครสักคนหนึ่งในเวลานั้นคุณจะเลือกโทรหาใครระวังโทรหาแฟนเก่าที่รู้จักเราดีหรือโทรหาเพื่อนต่างเพศคนพิเศษจึ๊บอัดยังต้องมีแดงๆแล้วเพื่อนเขาชื่อลาคู่มันติดนี่หนักไปเนี่ยโอ้โหแล้วโอ้โหแม่งไม่น่าเชื่อพี่นี่มันนี่เต้นกันต่อเลยพี่เป็นบ้าเขาอย่างจริงไม่เป็นบ้านะเหนื่อยงงปิดยังไงล่ะยูดังฮะยูไม่เล็กดีที่บุเล่บุลันดาตอนนี้เราก็อยู่ที่ดิจิตอลเกตเวย์ค่ะเราไปดูกันดีกว่าในคนดูดี100คนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะเลือกปรึกษาแฟนเก่าที่คุณเคยหรือเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปชมกันเลยครับเฮ้ยจังเลยพี่ใจดีปาปาลาเมริกาสตาคุณภพค่ะพอถามเลยแล้วกันนะฮะว่าสมมุติว่าคุณมีแฟนแล้วปรากฏว่าคุณทะเลาะกับแฟนคุณรุนแรงมากแล้วปรากฏคุณอยากจะปรึกษาปรับทุกข์กับใครสักคนนึงคุณจะโทรไปหาใครระหว่าง1โทรไปหาแฟนเก่าหรือ2โทรไปปรึกษากับเพื่อนต่างเพศคนพิเศษเพื่อนสนิทที่เพื่อนดีคิดไม่ซื่อเพื่อนที่มีท้องชนกันอะไรไปขอปรึกษาเพื่อนชายสนิทการที่เราเดินกลับหาแฟนเก่าเนี่ยนะคะมันเป็นอะไรที่ไม่ใช่แนวเราเราจะเดินหน้าเท่านั้นอย่างน้อยเนี่ยเพื่อนชายที่สนิทมันอาจจะพัฒนาได้แต่ไอ้คนเก่าเนี่ยเราไม่หันไปแน่ๆนี่สมมุติผมเป็นเพื่อนชายที่สนิทนะครับเฮ้ยแกเป็นไร
คุณมีคนอื่นนะได้แล้วมากเปล่าใกล้ตายแล้วต้องการคนดำใจอยู่ไหนเดี๋ยวฉันไปหาเลยอยู่ที่ห้องสุดท้ายครับผมพูดกับคนพิเศษของเราเนี่ยได้3พยางค์มองเราปะเพื่อนเดียวครับเหมือนคุยได้ทุกเรื่องจริงๆเหมือนแบบทะเลาะกันหนักขนาดไหนก็บอกได้หมดแต่แฟนเก่าเนี่ยก็เลิกไปแล้วสมมุติอ่ะเขาที่เป็นเพื่อนฮัลโหลแกเป็นไรทะเลาะกับแฟนหรอแล้วแกโอเคป่ะตอนนี้ดูอารมณ์ดีนะถ้าพิมพ์โทรมากูอารมณ์ดีแล้วแกเฮิร์ตเปล่าให้ออกไปหาเปล่าดีครับดีปรึกษาได้ทั้งสองคนนะแต่เปอร์เซ็นต์ที่จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเนี่ยควรปรึกษาให้คนหลังมากกว่าไอ้แฟนเก่าเนี่ยคงไม่ควรไปคบกับมันอีกแล้วเผื่อเราเลิกกันไงจะได้ไปคบกับคนใหม่ที่เราปรึกษาโอ้ยทำให้เขาสงสารเกิดใจก็อ๋อมันเป็นแบบนี้มันโดนทำร้ายมาสมมติผมเป็นเพื่อนสนิทคนพิเศษเฮ้ยแกเป็นไรแกเราไม่ค่อยสบายใจเลยอ่ะฟังเนี้ยแบบเป็นอะไรคือตอนเนี้ยแฟนเราแบบไม่ค่อยโออ่ะให้ไปเจอไหมเดี๋ยวเราไปหาเองดีกว่าสามพยาน thank you เพื่อนไปหาเองเพื่อนคนพิเศษแฟนเก่าคงไม่ดีอะค่ะเดี๋ยวคนที่มีอยู่คงบ้านแตกเหมือนกันเพื่อนต่างเพศครับแฟนเก่ามันงี่เง่าครับเพื่อนต่างเพศเอาไว้ใช้ถุงยางเหรอพี่คงเลือกเพื่อนมากกว่าครับคงเป็นเพื่อนที่มีโอกาสเป็นแฟนถ้าเป็นแฟนเก่าเดี๋ยวคำปรึกษาที่ไม่ถูกใจอะเหมือนเขารู้นิสัยเราเยอะๆแล้วมันก็จะแบบเกิดไปทะเลาะกับเขาอีกรอบนึงสามพยานพูดกับคนนี้ได้ไหมได้ครับรักนะครับรักนะคะเพื่อนคนพิเศษเพื่อนที่สนิทกับเราเนี่ยก็น่าจะหาทางออกให้กับเราได้แก้ปัญหาได้ยังไงพาไปทำกิจกรรมคลายเครียดเข้าออกกำลังกายฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยกิจกรรมในร่มไหมเพราะนะเมื่อกี้ผมเห็นอุปกรณ์ออกกำลังกายในร่มเนี่ยเพื่อนคนพิเศษค่ะแฟนเราอาจจะหึงก็ได้อาจจะมึงง้อเราปรึกษาเพื่อนครับมันอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมมาฮะนอกจากคำปรึกษาครับเช่นครับชวนเพื่อนกินลูกอมนะโอ้ยได้ครับแล้วก็ไปกินตับครับสามพยานขอบคุณนะเสียใจมากตะล่มแซบครับแฟนเก่าครับผมอันซีนนิดนึงตั้งแต่คบกันเนี่ยเคยมีปัญหาเรื่องแฟนเก่าไหมมีมากบางทีแฟนเก่าก็ไม่ได้รักแล้วไงครับถ้าไปปรึกษาอีกคนนึงที่ชอบอยู่ก็อาจจะแบบมีใจให้เขาก็ได้อะไรแล้วตอนนี้มีคนที่ชอบอยู่ไหมครับไม่มีครับผมมันก็รอดไปได้เนอะแฟนเก่าค่ะเหมือนกันไม่ก็ลบกันมาแล้วเราก็จะได้แบบเรียนรู้ใช่ไหมก็ไปถามเขาว่าจะทำยังไงแล้วแบบไม่ตบตีกับคนนี้สรุปแล้วคนนี้เป็นยังไงฮะเรื่องตบตีก็นิดหน่อยครับโอ้โหไม่ได้ไม่ได้เลยสามพยานพูดให้ดีๆโอ้คุณว่างไหมสมมติเขาไม่อยู่ตรงนี้มีแฟนยังโทรไปหาเพื่อนครับไม่ได้ถึงขั้นแฟนเขาน่าจะเข้าใจเราในระดับหนึ่งเพื่อนพิเศษถ้าเราคิดอะไรกับเขาเนี่ยเวลาแบบเราปรึกษาเขาเราได้รู้ว่าเขาต้องการอะไรเป็นเทคนิคเล็กๆแล้วเวลาก็รู้ว่าเขาไม่ชอบเราก็ได้ไม่ทำเวลาเขาไม่ต้องการอะไรเราก็ไม่ต้องทำแต่นี่มันไม่ได้นะจะโทรไปปรึกษาใครฮะเพื่อนกันผมก็ได้นะครับก็ถามเพื่อนหนังเพื่อนเขาจะได้รู้ว่าแบบว่าเขาคิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนผมเลยอันนี้คุณแม่มาฮะโอ้โหดีครับไม่กล้าโทรไปหาแฟนเก่าว่าสงสารเขาเขาเป็นคนดีเหมือนผมเลยเนี่ยเพื่อนครับเราก็ทะเลาะกับแฟนเราอยู่อย่างเงี้ยครับผมเป็นคนดีครับให้เกียรติแฟนเราไม่น่าจะไปคุยกับแฟนเก่าใช่ไหมเราก็ต้องให้เกียรติเขาบ้างคุยไปคุยมาอาจจะได้เพื่อนมาเป็นแฟนก็ได้ครับปรึกษาเพื่อนครับเพื่อนเนี่ยจะคอยให้คำแนะนำยิ่งเป็นเพื่อนผู้หญิงด้วยอาจจะมีปรับระดับเลเวลแล้วคุณไปชี้อะไรเขาคุณผู้หญิงเขายังไม่ได้เป็นเพื่อนคุณเลยไม่เดี๋ยวเราต้องรู้จักกันแล้วสามพยางค์วินาทีแรกเรื่องแววเจอกันหน่อยพูดกับคนนี้ได้สามพยางค์ขอเบอร์หน่อยจริงว่ะน้าหักอ่ะขอแต่งงานครับสองคนนี้เนี่ยออกตัวแรงใช่ไหมแต่ดูเล่นๆแต่ไอ้คนนี้เนี่ยเอาจริงพูดกับคนที่เราโทรไปปรึกษาได้สามพยางช่วยกูด้วยถามคุณแม่น้องเขาบ้างดีกว่าขอสามพยางให้ลูกสาวตัวเองอ่ะภูมิใจมากเพื่อนเพื่อนคนพิเศษดีกว่าเฮ้ยเป็นเก่าเป็นแบบเก่าแล้วอ่ะไม่งอเว้ยไม่งอเว้ยถ้าสมมติว่าผมเป็นเพื่อนคนพิเศษคุณเฮ้ยแกเป็นไรแบบทำกว่าทำไงดีวะแบบโอนเลยทำอะไรเลยอาเจียบแบบเฮ้ยมันพูดอย่างงี้ว่าแกทำไงดีวะเธออยู่ไหนเพื่อนเราอยู่คอนโดจริงเหรอเปิดท้ายไหมไม่แต่เราจะเบรกด้วยแต่แม่เราอยู่ว่ะถ้างั้นออกไปเจอข้างนอกไหมห้องรับแขกคือว่ะสามพยานจะโสดแล้ว
จีบหน่อยสิเพื่อนคนพิเศษดีกว่าแฟนเก่ามันจบไปแล้วเราจะไม่ไปเอาเรื่องอดีตมายุ่งกับเรื่องปัจจุบันสมมติว่าผมเป็นเพื่อนคุณนะเฮ้ยแกเป็นอะไรเสียไม่ดีเลยเฮ้ยมันอย่างเงี้ยทำเสียใจอีกแล้วว่าร้องไห้แล้วเนี่ยทำอะไรมันเป็นเรื่องซ้ำซ้ำกันมันเสียใจมากแล้วแกเป็นไรเปล่าไม่เป็นไรสบายดีออกมาเจอบ้างกินข้าวกันเฮ้ยไม่ดีหรอกตอนนี้เราจะนอนแล้วพรุ่งนี้ว่างเปล่าไม่ว่างไม่ว่างสักวันเลยนี่สวยมากเลือกเพื่อนค่ะถ้าเป็นแฟนเก่าอาจจะเลิกกันด้วยเหตุผลที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นจะโทรไปหาแฟนเก่าเพื่ออะไรสมมติคุณเป็นเพื่อนฮัลโหลมีเรื่องว่าทะเลาะกับแฟนเป็นอะไรมาเปล่ากำกางๆอ่ะแต่ก็เบื่อเซ็งๆออกมาข้างนอกเปล่าปากกินเหล้า3พยางค์ขอบคุณมากมีปัญหามีปัญหาอะไรครับมีปัญหาเรื่องแฟนช่วยคุยหน่อยได้ไหมเพื่อนต่างเพศของพี่เพราะแฟนเก่าเนี่ยเราเลิกมาแล้วครับอาจจะมีอดีตที่ไม่ดีครับเพื่อนอยากปรึกษาแฟนเก่าแล้วโดนฆ่าพี่มาเป็นยังบอกโสดอยู่เลยไหนลองจำลองเหตุการณ์หน่อยอ่ะโทรมาเธอเป็นไรบอเนี่ยล้อแฟนมาพอดียังมีแฟนใหม่พอดีแล้วเธอเป็นไงโอเคเปล่ามีเรื่องปรับทุกข์นิดหน่อยจะให้ไปเจอไหมล่ะว่างพอดีก็ดีหลอกแฟนเก่าค่ะปรึกษาแฟนเก่าทำไมเรื่องปรึกษาแฟนเก่าฮะมันไส้มันสามพยางกูล้อเล่นพูดกับคนนี้ได้สามพยางกูล้อเล่นมึงเลิกแน่เอากับคนที่โทรไปหาก่อนก็ใจผิดก็ต่างเพศแล้วแหละบางทีแฟนเก่าก็อาจจะเลิกกันหรือมีปัญหาแบบนี้มาอยู่แล้วไงสมมติว่าโทรไปหาเพื่อนชายฮัลโหลเป็นไงบ้างทะเลาะกับแฟนว่ะแกทำไงดีเลยแล้วแกโอเคเปล่าไม่อ่ะขอซบหน่อยได้ป่ะสามอย่างขอท้องหน่อยสวัสดีครับอาจารย์สุเดชจากรายการไปไต่เทงกลับมาแล้วนี่มันคำถามฆาตกรชัดถ้ามีตัวเลือก2ตัวเลือกเนี่ยคนที่รู้จักเราดีที่สุดเนี่ยก็คือแฟนเก่าเรารู้เช่นเห็นชาติกันมาเราฝ่าฟันความทุกข์ได้กันมาก่อนเขาคือบทเรียนของเราทีนี้เนี่ยถ้าเรายังมีปัญหาเหมือนกับครั้งที่เป็นแฟนเก่าอ่ะเราตึกตองตัวเองนิดนึงเราได้มีความเปลี่ยนแปลงตัวเองหลังจากตอนที่เรามีแฟนเก่าคนนั้นบ้างไหมถ้าความผิดพลาดมันซ้ำซ้อนแปลว่ามันต้องดูที่ตัวเองแล้วและปรึกษาเนี่ยอย่าไปปรึกษากัน2คนได้โปรดชั่วโมงนี้นะใครใช้มือถือก็ต้องพกโมบายบูสเตอร์เดี๋ยวฐานไฟเก่ามันลุกขึ้นมาทำไงส่วนคนที่เลือกว่าไปปรึกษาคนใหม่ที่ดูใจอยู่เนี่ยแกก้าวขาไปข้างนึงเลยนะถ้าเรายังรักคนเก่าอยู่เนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่ลำบากมากผมขอให้เคล็ดลับครับผมอยู่กับแฟนด้วยกันมาประมาณ4ปีกว่าแล้วไม่เคยทะเลาะกันเลยเรารู้เส้นที่เราจะล้ำเส้นกันได้ถ้าล้ำนี่ไปนะไม่ได้ละอย่างที่2ถ้าทะเลาะกันนึกถึงวันที่เราบอกรักเขาครับเวลาทะเลาะกันอย่าใช้เหตุผลใช้ความคิดถึงครับเรารักกันเราก็ไม่ได้รักกันด้วยเหตุผลนะเรารักกันด้วยความรู้สึกเราขอคืนดีแล้วก็คืนดีด้วยความรู้สึกครับสามพยานกูไม่กลับแฟนเก่าครับเพราะว่าเขาน่าจะอธิบายเราได้ละเอียดมากกว่าว่าผู้หญิงรู้สึกยังไงเขาน่าจะเข้าใจตัวเรามากกว่าปรึกษาคนที่คุยกันอยู่เพราะว่าเขาก็เป็นคนที่คุยกับเราอยู่ใช่ไหมล่ะถ้าเราปรึกษาแฟนเก่าคือเราเลิกกับมันไปแล้วไงแล้วจะไปปรึกษามันทำไมในเมื่อเราก็เคยเลิกกับมันไปแล้วก็ปรึกษาคนใหม่ว่าเราจะทำยังไงต่อไปดีว่าเราจะเลิกเลยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมครับไม่ทะเลาะดีกว่าแฟนเก่าค่ะมันน่าจะเข้าใจเรามากกว่าคนอื่นป่ะถ้าเข้าใจกันจะเลิกกันทำไมอ่ะก็เรามีชู้แฟนเก่าก็เดี๋ยวเราเสียคนใหม่ไปอ่ะเข้าใจป่ะคือถ้าเราไปคุยกับคนใหม่เขาก็รู้ว่าเรายังรักคนเก่าอยู่ถึงได้ไปปรึกษาเขาแต่เขาหนีไปโอ้สูสูอ่ะเรื่องแฟนเก่าแฟนเก่าก็แบบก็จะสนิทกันอยู่แล้วว่ามีอะไรก็พูดได้เผื่อจะให้รีเทิร์นด้วยแล้วแฟนเก่าค่ะเพราะว่าในเมื่อมันทนเราไม่ได้ตั้งนานนะอย่างน้อยมันก็ต้องเข้าใจเราสมมตินะสมมติอกหักอ่ะทะเลาะกับแฟนใหม่อ่ะเฮ้ยจริงเหรอกลับมาได้ไหมอ่ะคำเดียวจบแล้วชูใหญ่เดี๋ยวเราไปฟังนี่นู่นแฟนเก่าครับเพราะว่าแฟนเก่าน่าจะคุยรู้เรื่องกว่าคนนี้กันมาคุยกุ๊กกิ๊กกันอยู่แล้วโทรไปจะปรึกษาว่าไงมิวมิวนี่แปลว่าอะไรมันยากที่จะอธิบายครับมันยากครับผมเข้าใจเลยครับแต่ช่วยให้ผมเข้าใจหน่อยคำถามอะไรนะครับคนที่กิ๊กกันอยู่เพราะว่าคนที่กิ๊กกันอยู่ก็คือแฟนเก่านั่นเองอ๋อคือฐานไฟเก่ายังแรงอยู่ยังร้อนไหนร้องเพลงพี่เบิร์ดเพลงอะไรบ้านเก่าครับเพราะเคยกินกันอยู่ไงก็ไม่กินของเก่าดีกว่าอย่างน้อยก็ไม่ท้องเสียเพราะเคยกินมาแล้วไงสามพยางมิวมิวมิวกิ๊กมันดีกว่าแฟนเก่าอ่ะแฟนเก่าเลิกไปแล้วไงมันไม่ควรไปคุยแล้วไงน่าเบื่อกิ๊กค่ะยังไงก็ไม่กลับไปหาแฟนเก่าแน่นอนเดี๋ยวเขาส่งน้ำหน้าเราไงมีปัญหาหน้าเลิกกูไปมึงย่ำแย่อะไรเงี้ยเลิกแฟน
ก่าแล้วกันครับถ้าคุยกับกิ๊กคนใหม่อ่ะเดี๋ยวเขาก็รู้ดิว่าเรามีแฟนอ่ะแล้วทั่วไปเราจะว่าไงเออเนี่ยเดี๋ยวเรามีปัญหากับแฟนใหม่เนี่ยแบบนิสัยมันไม่เหมือนเธอเลยอ่ะจะไปหาได้มั้ยเดี๋ยวดูหนังกันแล้วเสร็จจะค่อยไปต่อแล้วกันไปไหนดูหนังกินข้าวเสร็จเธอเรายังไม่อยากอยู่คนเดียวอ่ะไปวิปต่อแล้วกันถึงเวลากลับบ้านแล้วเขาถามไปส่งบ้านเปล่าไม่ไหวอ่ะนอนคอนโดแล้วกันสามพยางดูหนังกันไปต่อวิปนอนคอนโดกิ๊กครับกิ๊กมันคุยบนเตียงไงโอ้มาปุ๊บมาหาเลยนั่งเก้าอี้ไม่นั่งไม่ได้ชอบนั่งคุยบนเตียงจับมือกันนอนจับมือปกติเขาจับกันอย่างนี้จับมือท่านี้เนี่ยมันจับถึงนะจับไม่อยู่แล้วคุยกันยังไงกิ๊กครับถ้าเกิดกลับไปคุยแฟนเก่าเดี๋ยวกลัวมันจะรีเทิร์นกลับมาครับพอรู้สึกดีมันจะกลับมาสามพยางครับขอดังดังอะไรดังแบบไหนอัสเซมค่ะจริงๆอยากปรึกษาทั้งสองคนชุมสายเลยไหมปรึกษาแฟนเก่าละกันเพราะว่าเป็นคนไม่มีกิ๊กเหลือแฟนดูอยู่ไงประกาศตรงนี้เลยว่าไม่มีกิ๊กนะคะสมมติว่าแฟนไม่ได้ดูปรึกษากิ๊กนี่แหละกูได้สิ่งที่กูต้องการแล้วก็คุยแล้วก็เล่าเลยว่าเกิดอะไรขึ้นคือให้เขาฟังเราบ่นอย่างเดียวไม่รอความเห็นฟังอย่างเดียวพออ่ะแล้วสมมติเขารุกเลยอยู่ไหนไปหาไหมไม่อ่ะไม่ต้องมาก็ได้คือรักษาระยะหน่อยแฟนหนูอยู่ไงสามพยางแค่นี้แหละโอ๊ยจริงแค่นี้แหละแฟนเก่าแม่งเลยละกันพี่เขาน่าจะให้คำปรึกษาที่ดีเพราะเคยเป็นหัวเก่าเราไม่กลัวแบบคนปัจจุบันจะถึงห่วงหรืออะไรอย่างนี้หรอมันรับได้ทุกวันนี้ก็เล่าหัวเก่าให้มันฟังอยู่ปรึกษาเพื่อนครับเชื่อใจว่าเป็นเพื่อนกันก็น่าจะไม่หักหลังกันน่าด่าทำไมพี่พูดจากใจจริงเชื่อใจจริงเหรอเฮ้ยเชื่อใจเต็มที่เลยพอปุ๊บเราไปหาไหมไม่ครับแค่โทรพอแต่ปกติไปหาไม่ใช่เหรออย่าเอาความจริงมาเล่าเชื่อใจเพื่อนนะครับเพื่อนกันมันดีคุยกันแฟนอย่างเงี้ยแหละไอ้เหี้ยกับเพื่อนครับเพราะว่าความรักเนี่ยมันต้องมีความผูกพันระหว่างใจกับกายกายนี่คืออะไรวะเย็นไงไอ้เหี้ยเป็นเด็กคือกายเนี่ย 50% ใจต้อง 50% ความรู้สึกทางใจคือความรู้สึกผูกพันกับเขาในเมื่อที่เลิกกับเขาแล้วใจแม่งลดเหลือ0แล้วอ่ะความต้องการทางกายแม่งสูง 100% แล้วอ่ะมันต้องเพื่อนแล้วแปลว่าอะไรกูอยากเย็นโทษเครียดเซ็งเบื่อเฮ้ยเราช่วยอะไรได้ไหมมาหาที่บ้านคือมีคำเดียวอยากจะถามว่าวางเย็นไหมก็ต้องเพื่อนดิครับเคยได้ก็เคยอะไรกันแล้วรู้ใจว่าชอบอะไรยังไงชอบท่าไหนท่ายากสามพยางขอแน่นๆมันดีนะขอที่ดิวางเย่ปะเพราะแฟนเก่าตายไปแล้วพ่อกี้ค่ะพี่ผู้ชายใช่ป่ะเป็นกิ๊กกันก็แบบมาเทชชู่อ่ะพี่ชายทิ้งอย่าไปโทรหาเลยแฟนเก่าค่ะแฟนเก่ามันร้อนเดี๋ยวแฟนเราจะแบบระอุได้ไงสามพยางเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ารู้เลยนะแฟนเราอ่ะรู้เลยนะรู้วันนี้ก็รู้แหละยุคไหนสนับสนุนโดยเอเซอร์เย้กำลังจะ100 คนแล้วผมกับคิมจอร์ดเนี่ยเสี่ยงชีวิตเหลือเกินฮะเกือบไม่รอดใครมากับแฟนเนี่ยขึ้นแบบขึ้นเพราะฉะนั้นไปดูผลสรุปผลสรุปของหัวข้อในวันนี้จากคนที่ดูดี100คน32ต่อ68ผู้ชนะคือเพื่อนคนพิเศษพูดง่ายๆก็คือกิ๊กจะเรียกให้ยากไปทำไมไอ้บ้าเอ้ย666เอ้ย555เอ้ยถูกแล้วที่ฉันพูดอะไรออกไปเนี่ยโอ้เพื่อนชนะเลยเพราะฉะนั้นหัวข้อวันนี้นะฮะผมอยากจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สุดแสนจะละเอียดอ่อนนะฮะประดุจดังได้ที่เสียบเข้ารูเข็มนะฮะละเอียดอ่อนเหลือเกินเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราเอามาขำเพราะมีคนส่งกันเข้ามาเยอะเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องที่ทะเลาะกับแฟนบ่อยมากเพราะว่านี่มันเป็นโลกแห่งการสื่อสารเนาะทะเลาะกันปั๊บก็เอาละสามารถโทรหาใครก็ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าไม่ว่าจะปรึกษาแฟนเก่าหรือจะปรึกษาเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อของเราเนี่ยผมมองว่าทั้งสองอันเนี่ยไม่เวิร์ก
ไม่เวิร์คทั้งคู่ไม่มีความหมายฮะเพราะผมมองว่าคนนอกก็คือคนนอกจำคำผมไว้นะครับทะเลาะกันเป็นเรื่องของคนแค่2คนผมไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงนะว่าทะเลาะกันเราจะต้องปรึกษาเพื่อนเราจะต้องปรึกษาคนนู้นคนนี้คนนั้นเราจะต้องปรึกษาคนมากมายก่ายกองที่เราสนิทเหลือเกินแล้วเอาเรื่องของแฟนเราไปเล่าให้ฟังผมมองว่าไม่ใช่เรื่องเลยผมมองว่าเรื่องของคน2คนมันก็ต้องจบด้วยเรื่องของคน2คนไม่มีใครอยากโดนเอาไปเล่าว่าแบบว่าทะเลาะกันเพราะอะไรนู่นนี่ผมมองว่านี่มันเหมือนเรื่องส่วนตัวสุดๆเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องเอาไปแชร์ให้คนอื่นฟังอีกแง่นึงนะพิมคิดว่าคน2คนคบกันการที่เราไปปรึกษาขอแง่คิดแนวทางจากคนอื่นเนี่ยทับทิมว่าเขาก็คงบอกไม่ถูกหรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคน2คนเพราะฉะนั้นคนนอกไม่มีทางรู้ฮะเรื่องของคน2คนก็ต้องจบด้วยการคุยกันแค่2คนทำความเข้าใจกับแฟนเราฮะมีเหตุผลก็ใช้เหตุผลนะแต่ถ้ารู้สึกว่าเหตุผลฉันก็ถูกเหตุผลเธอก็ถูกเอามาชนกันเอามาไฟกันยังไงก็ต้องมีคนถูกและต้องมีคนผิดถึงเวลานั้นนะฮะเหมือนที่อาจารย์สุภเดชพูดในเทปนี้ฮะว่าถึงเวลานั้นทวินหาอารมณ์เดิมทวินหาความรักที่เคยเจอฮะผมเชื่อว่าไฟที่มันกำลังมอดไหม้อยู่เนี่ยมันจะซอฟลงอย่าลืมฮะว่าไฟที่มอดไหม้สาดใส่กันเนี่ยสุดท้ายแผลหายรักษาหายโอเคฮะก็เหลือแผลเป็นของไฟมันไม่มีทางที่แผลจากไฟมันจะไม่เหลือร่องรอยแห่งความเจ็บปวดด่ากันทำร้ายกันทะเลาะกันมากมายก่ายกองนะสุดท้ายมันจะเหลือแผลอยู่ในจิตใจของคุณเองครับสนับสนุนโดยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงวันเบาๆของรูบี้ของรูบี้ถูกแล้วปะวะถ่ายไปครั้งที่แล้ววันเบาๆของรูบี้กับเจ้าเอเซอร์ไอคอนเนีย B1 มาดูกันว่าเจ้าเอเซอร์ไอคอนเนีย B1 จะทำอะไรให้ทัพทิมไม่เป็นควายได้บ้างวันนี้ทัพทิมเป็นควายวันนึงเพื่อที่จะมาเรียนรู้แอปพลิเคชันแรกนะคะที่ทัพทิมจะนำเสนอนั่นก็คือเอเซอร์สมาร์ทนี้ค่ะปึ๊บเข้าไปเลยอันนี้คือแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาสำหรับเยาวชนและคนรุ่นใหม่มีอะไรบ้างมีสื่อการเรียนการรู้นะคะก็เปรียบเสมือนหนังสือเรียนที่เราเรียนอยู่ทุกวันนั่นเองนะคะใช่เขาเรียก e-learning e-learning เหมือน e-book อย่างนั้นนะคะอ่านหนังสือผ่านแอปพลิเคชันได้เลย learning นี่มันต้องโหลด Acrobat มาก่อนอ๋อเราโหลดแล้วโหลดมาแล้วแล้วเนี่ยเราก็จะเปิดเป็นหนังสือได้เลยนอกหูว่าอีเทียเฟอร์บี้ไปนี่มาแล้วค่ะหนังสือที่พี่โหลดมานะคะเป็นหนังสือวิทยาศาสตร์ประถมศึกษาปีที่1โอ้เดี๋ยวนี้หนังสือเรียนน่ารักเนาะสมัยเราเรียนยังเป็นแบบขาวดำอะไรเงี้ยยามเช้าในสวนเช้านี้อากาศแจ่มใสลมพัดเย็นสบายเราไปเดินเล่นในสวนกันดีกว่ามานีเห็นอะไรมานีบอกชื่อมานีรูปร่างมานีด้วยเหรอไม่มีจ้าแอปพลิเคชันเอเซอร์สมาร์ทเนี่ยค่ะเหมาะสำหรับน้องๆที่มีอายุ3ปีขึ้นไปเอาละทีมลองเล่นให้ดูเล่นง่ายมากๆเลยน้องๆ3ขวบขึ้นไปก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะคะเอเซอร์สมาร์ทจิ้มไปเลยจ้ะอันนี้ก็จะแบ่งเป็นการฟังการเขียนการอ่านละกันเพราะว่าทีมอ่านเก่งความรู้รอบตัว2556เหมาะสำหรับ3บวกนี่แหละเท่าที่เหมาะมาก3บวกความรู้รอบตัวต่างๆนะคะน้องๆก็สามารถเลือกสิ่งที่น้องๆสนใจเท่าที่สนใจประเทศของเราเลยมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นลิสต์คำถามนะคะที่น้องๆเนี่ยสามารถจะหาความรู้ได้จากลิสต์คำถามเหล่านี้จอนมาทดสอบความรู้รอบตัวระดับ3บวกคือ3ขวบขึ้นไปเทือกเขานครศรีธรรมราชอยู่ในจังหวัดอะไรอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเฮ้ยถามผิดเอาใหม่ขอโทษแม่น้ำมูลเป็นแม่น้ำภาคใดของประเทศไทยภาคใต้ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเฉลยภาคตะวันออกเฉียงเหนือโอ้ยอันนี้ของป.1จริงเหรอจริงกูว่ากูไม่รู้สักข้อแน่เลยพิธีกรทางโทรทัศน์คู่แรกคือพี่ปึ้มกับพี่รับทิมโอ้ยากอ่ะเกิดไม่ทันหรอกดำรงพุทธานและคุณธรรมรัตน์ค่ะทีมไปหมวดอื่นบ้างนะคะไปหมวดโลกของเราละกันความรู้รอบตัวอันนี้ละถนัดลิงชนิดใดเป็นลิงที่ใหญ่ที่สุดในโลกโลมาน้ำเงินลิงลิงคิงคองลิงคิงคองเนี่ยลิงคิงคองเหรอถ้าพิมตอบลิงลพบุรีลิงกอริลลาเฉลยนะคะเข้าไปดูลิงกอริลลาที่ก็มีรูปให้ดูด้วยนะคะเป็นเฉลยของแต่ละคำถามนอกจากจะมีการเรียนการสอนนะคะให้ความรู้แล้วเนี่ยก็มีเกมด้วยเหมือนกันนะเรามาดูเลยเมื่อกี้พิมโหลดไฟอิดมาคล้ายๆควายอิดเกมนี้ชอบมากโฟโต้ฮันเนี่ยใช่ค่ะมันก็คือโฟโต้ฮันต์เองนะแอปอื่นๆนะคะก็มีการ์ตูนนิทานค่ะสำหรับน้องๆที่ชอบดูการ์ตูนดูนิทานนะคะก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันนี้มาได้มีเรื่องกาลันเลสไหมไม่มีอ่ะมีแต่นิทานพื้นบ้านนิทานชาดกแปลว่าชาไม่โกนหนวดนะคะต่อไปนะคะแอปพลิเคชันอื่นๆคุยกับต่างชาติเท่าที่ว่าอันนี้มีประโยชน์มากโอ้ I can't speak English โอเคปาร์ตี้ดนตรีบันเทิงกีฬาเนาะ
โอเคคำถามแรกคุณชอบดนตรีประเภทไหนน้องๆก็สามารถฝึกได้คำถามแรกนะคะจะมีประโยคภาษาอังกฤษขึ้นมา What kind of music do you like Oh I like pop music ประโยคที่สำคัญสำคัญในชีวิตประจำวันนะคะที่สามารถใช้ได้ก็ลองไปใช้กันดูเก่งไทยอ่านออกเขียนได้โอ้เหมาะกับผมสุดๆเลยแหละลองดูเอาอะไรท่องจำฝึกฝนเล่นเกมดูผลงานท่องจำท่องจำบิดอันนี้นะนี่ก่อนกอไก่กอไก่ขอไข่ขอไข่ขอขวดขอขวดทอทหารทอทหารผิดแล้วต้องทอทับทิมต่อไปฝึกฝนกันบ้างกอไก่โอ้ด้วยเป็นไงล่ะเอ๊ะเอาตัวยากๆมาเลยนี่ขอบันทอสันฐานบึ๊ด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 อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยนี่ไงตามจุดข้อไงนี่ทอสันฐานมีสองหัวเหมือนกันนะนี้ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะเอาค่ะเมื่อกี้นะคะก็เป็นรีวิวคร่าวๆนะคะเรียกว่า Acer Smart Application นี้นะคะเป็นศูนย์รวมแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนสื่อการศึกษาต่างๆนะคะของน้องๆวัยประถมฟรีหมดเลยนะคะมีเกมให้เล่นด้วยเป็นเกมที่เสริมทักษะการเรียนรู้ให้น้องๆนะคะแต่ผมว่ามันก็ดีนะมันจะทำให้เด็กเขาเหมือนกับตื่นตัวในการเรียนมากกว่าเท่าไหร่เนี่ยซื้อให้หลาน3,990 บาทเท่านั้นนะคะซึ่ง e Furby เขาพิมพ์หายไปแล้วซื้อมา4,500นะคะเดี๋ยวลองมาสอนภาษาอังกฤษหน่อยดิโอเค Teach me English ค่ะฮะซี This is my Acer เฮ้ยฟังดิ This is my new toy not you anymore I can play game in this tablet What you can doเงียบเลยเงียบเลยโอ้ดีเล่นไหมตอนนี้นะคะทัพทีมกำลังช่างใจอยู่ว่าทัพทีมจะซื้อเอเซอร์ไอเทียบีวันหรือว่าจะซื้อเฟอร์บี้มาเล่นอีกตัวนึงดีนะคะคุณเฟอร์บี้คุณช่วยบอกเหตุผลที่ฉันจะเก็บคุณไว้หน่อยสิซื้อซื้อกันมาฮะคุณมีดีกว่าเอเซอร์ไอคอนใหญ่ดีวันยังไงโนไม่ดีไม่ดีเขาทิมว่านะคะน้องๆนะคะเอาตังไปซื้อเฟอร์บี้เนี่ยไปซื้อเจ้าเอเซอร์ไอคอนใหญ่แล้วทิมน่าจะได้ความรู้เยอะกว่านะมันเล่นอย่างอื่นได้ด้วยมันไม่ได้เล่นได้แค่ใช่ถ้าเกิดน้องๆคนไหนสนใจนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจจะซื้อให้น้องๆเล่นเนี่ยก็สามารถติดตามรายละเอียดของเจ้าเอเซอร์ไอคอนใหญ่ดีวันนะคะได้ที่ซุปเปอร์ที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยค่ะปึ้งเฟอร์บี้พูดหน่อยเฟอร์บี้เขาทิมเป็นบ้าแล้วอยู่กูมากสนับสนุนโดยเอเซอร์ああ、二の目でさ、二の目で、ジャンライ。ジャンライマン、ジャンライマン、ジャンライマン、シコルマコント。ジャンライマン、ジャンライマン、ジャンライマン、シコルマコント。くしゃくね、ひぼくせんだろう、インビド。にしらぐね日々しのんべんどおおはじかぬまれけひかむくしかなひかむはずくジャンライティングジャンライメンジャンライメンジャンライメンしこるまこんとジャンライメンジャンライメンジャンライメンしこるまこんとぬこぬねなだエリオメニガマスリフンバリヨジョジョジャンライヒカドヒリフンバルダリダハシカラマクテヒカムハスクジャンライティングジャンライメンジャンライメンジャンライメンシコルマコントジャンライメンジャンライメンジャンライメンシコルマコントจังไรแม่ครับช่วยผมด้วย
ยเอเฟอร์แล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีอีกครั้งนะครับนั่นก็คือเอเฟอร์เอเฟอร์มีไอเจ้านี่มาฝากกันนั่นก็คือไอคอนเนียร์ V1 นี่คือจอแท็บเล็ตขนาด7นิ้วนะคะน้ำหนัก320กรัมเท่านั้นรวบรวมข้อสอบและข้อมูลจากกระทรวงศึกษาธิการเลยทีเดียวเป็นแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาจริงๆเนาะล้วนๆเลยค่ะสุดยอดจริงๆผมอยากจะบอกว่านอกเหนือจากกลุ่มน้องๆที่ต้องการจะศึกษาโดยแบบไฮเทคโนโลยีเนี่ยก็ยังเหมาะกับสถาบันการศึกษาที่ต้องการให้น้องๆในสถาบันของคุณเนี่ยได้เรียนรู้เทคโนโลยีไปด้วยเป็นการศึกษาแบบใหม่สามารถติดต่อสอบถามนะคะหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้า Acer Ironia B1เนี่ยได้ที่ www.facebook.com/acerthailand ที่ขึ้นข้างล่างนี้ค่ะและวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ผู้ใจดีนะครับนั่นก็คือ Digital Gateway และ RIP 168นะครับปาร์ตี้ที่นี่ไม่มีโลลลี่แน่นอนและก็ต้องขอขอบคุณบาร์เดอร์ของพวกเรานะคะนั่นก็คือ www.deddy.com ก็อย่างที่ทราบกันว่าเว็บเด็กดีนะคะเป็นคอมมูนิตี้ของน้องๆวัยรุ่นโดยเฉพาะเลยทีเดียวถูกต้องเน้นเรื่องการศึกษาเหมือนกันแล้วก็อย่าลืมในแก๊กอินไทยนะฮะถ้าคุณกำลังคิดเครียดอยู่อยากจะเสพความอารมณ์ดีสักนิดหนึ่งเข้าไปในแก๊กอินไทยรับรองเต็มติดตามดูตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังของเราได้ทาง www.youtube.com/vasochannel อยากจะขอให้เวลาที่คลิปของเราออกไปเนี่ยโปรดอย่าเอาไปอัปโหลดใหม่กันไม่ต้องเอาไปอัปใหม่กันนะครับต้องขอรณรงค์ด้วยนะคะติดตามเอพิโซดใหม่ๆและข้อมูลต่างๆของ VRSO นะคะได้ที่ www.facebook.com/vrsoclub ค่ะสนใจสั่งซื้อสินค้าจากแบรนด์ VRSO นะครับตอนนี้นี่ Wristband ที่ใส่ปุ๊บแล้วน่าจะทำได้ทุกอย่างบนโลกนี้เราสุดแสนจะเพ้อเจ้อคุณรู้ไหมครับว่ามันเอาเป็นอาวุธป้องกันตัวได้ยังไงคะโอ้ยนี่ฉันตอบโรเต้ด้วยยังไงล่ะก็สามารถเข้าไปดู Wristband ของพวกเราสั่งซื้อได้ที่ www.vrsoclub.tv ค่ะเอาครับถึงว่าอันเหมาะเมง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 เหนื่อยแล้วเกินเหมาะเมงสมบูรณ์นะครับต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรหัวข้ออะไรโปรดติดตามได้กับต่อไปของรายการ We Are Show ครับผมวันนี้ขอม้าไปก่อนสวัสดีครับม้าอะไรอ่ะเปลี่ยนบ้างลามา70เทปแล้วโอ้ไม่มีอายอ่ะI'm sorry.